กับอะไรบ้างครับทั้งในสิ้นปีนี้แล้วก็รวมถึงต้นปีหน้าด้วยครับผมก็ปีหน้ารับรองว่ามีโปรเจกต์หลายอย่างมากๆนะครับผมก็รอติดตามดูเป็นเนี่ยมันก็สปอยล์แล้วเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในดูมดิมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะผมก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็ถ้าชื่นชอบแบบเอาแล้วนะโอ้ยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแบบว่าผลงานของดูมดิแล้วกันก็เร็วๆนี้ครับผมฝากนิ้งเฮียภาพพิเศษด้วยนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปคือเป็นภาพพิเศษที่พิเศษจริงเพราะว่ามีซีนในนั้นที่เรารู้สึกยากที่สุดในนิ้งเฮียมาแล้ว2ซีนคุณว่ายากไหมยากครับไปก็ไปเล่นไปก็ไปเล่นเอาตรงก็รู้เลยว่าผมจมูกบานเลยเหรอใครจมูกบานใครเรียกก็ตกใจหมดเลยเมื่อกี้นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นซีนที่อ่ะมันมีหลายซีนต้องรอดูจริงแล้วก็ทุกคนตั้งใจแบบตั้งใจมากทีมงานตั้งใจมากแล้วก็เจออุปสรรคแบบเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็เดินแล้วก็ก้าวผ่านไปด้วยกันสนุกมากครับก็มาดูกันน่าจะให้ทายว่ามีกี่ EP 5เลยเหรอ4ค่ะ18 18เอาเรื่องใหม่เลยนะ18ไล่ขึ้นมาเป็นแบบว่าซีซั่น2เลยนะฮะคือมีประมาณไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า4ใช่ไหมประมาณ4ประมาณ5ประมาณนี้อ๋อเขาประกาศอะไรดาวเอาเนาะที่ถามเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถามเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ฝากด้วยให้เรียนรู้เกลือนะครับโฟกแล้วก็ฝากด้วยนี่พี่เจ็ดคนกลางติวเตอร์ยิมชาวเอเลียนฝากน้องด้วยทุกคนก็ตั้งใจฝึกฝนกันมากในฐานะพี่ใหญ่แล้วกันครับผมบอกเออว่ะลืมมาเล่นเรื่องนี้ด้วยมึงเล่นด้วยคุณเล่นด้วยเราต้องไปถามก่อนคุณเล่นปะผมไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นหรอมั้งผมไม่ได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เล่นมั้งไม่ได้เล่นอยู่แล้วไม่เล่นอยู่แล้วไม่ถึงผมไม่ถึงผมพี่เจ็ดอ๋อคุณน่าจะอยู่แต่ว่าอ่านแล้วก็ถามเรื่องรัก7ปีหน่อยครับผมรัก7ปีมันยังไงรัก7ปีเป็นยังไงบ้างอยากถามว่าเป็นยังไงกับคาแรคเตอร์เล็งบ้างที่แสดงออกมาจริงเหรอเล็งนี่เขาถามว่าเล็งแซ่บไหมเล็งตรงแห้งเล็งนี่เล็งนะอย่างที่บอกไงหรือผู้หญิงนั้นชอบคนเออถือว่าเคยฟังไหมเคยบ้างไม่เคยฮะไม่เคยเหรอเราไม่ฟังหน่อยค่ะเอาแล้วเคยเคยจะครับเออนะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับที่เขาถามว่าเล็งเนี่ยแซ่บไหมแซ่บแซ่บเล็งแซ่บนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าหลังเจ็ดปีจะจบยังไงคุณจบของเล่นก็จะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากด้วยก็ได้ประสบการณ์ใหม่เยอะเพราะว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้แบบแสดงกับนักแสดงแบบมากประสบการณ์ครับผมก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรให้ดูกันแล้วก็เห็นว่ามีนิดนึงเรื่องของโปรเจกต์ขึ้นจอ LED ล่าสุดเลยอ๋อพรุ่งนี้ยังไงฮะโปรเจกต์แฟนคลับทำแบบครบรอบ2ปีที่เฮียเจอกับหนูด้วยเห็นจัดยิ่งใหญ่มากก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโปรเจกต์แกลเลอรี่แล้วก็โปรเจกต์แฟนอินเตอร์ที่ทำจอ LED นะครับอยากไปนี่นะถือว่าเป็นความน่ารักแล้วกันที่แฟนคลับท่านนะครับก็คือมอบและสนับสนุนคุณซีมาโดยตลอดใช่พรุ่งนี้มีนัดแล้วครับนี่พรุ่งนี้ผมมีนัดแล้วครับแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับผมในผลงานอีกมากมายของคุณซียังไงก็ทั้งสิ้นปีนี้รวมถึงปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเขาอีกแน่นอนเอาไปอะไรกินอะไรกันฮะพี่กันอะไรกันอะไรนะครับหมายถึงว่าanniversary ครบรอบนะครับผมคุณซีครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะบอกอะไรทุกท่านที่วันนี้มาแคมปิ้งด้วยกันครับกับช่วงเวลาพิเศษตรงนี้ครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแม่อ้อมนะครับผมสนิทคอนเซ็ปต์มากๆนะครับที่จัดกิจกรรมคิดถึงแม่อ้อมมากไม่ได้เจอแบบแม่อ้อมนานเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณมากที่จัดงานครับผมแล้วก็อย่างที่แม่เอาบอกนะครับผมสมมติว่าซื้อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพก็ไปใช้บริการจากทางคลินิกด้วยนะครับผมถ้าใครไม่ใช้มาเอาให้ซิพึ่งเอาแบ่งให้เด็กดูดีทุกคนคุณได้ทำอยู่แล้วครับผมก็ฝากด้วยครับสนิทคอนเซ็ปต์นะครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นงานแรกๆไม่ใช่งานแรกหรืองานแรกเลยเดี๋ยวที่
จัดบรรยากาศชิลๆแบบนี้แล้วก็ตั้งแคมป์เป็นคอนเซ็ปที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นการร้องโฟกซองครั้งแรกด้วยก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยก็สนุกเอนจอยฟิลฟิลไปนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในวันนี้นะครับผมก็ไตรมาสนี้ก็ประสบผลสำเร็จครับสักเซสครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณซีมากมากครับขอบคุณมากครับ Thank you so much นี่นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันแล้วก็เป็นลูกค้าของสตรีมคอนเซ็ปต์ตลอดไปนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีช่วงสเปเชียลทอล์คนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณซีได้พักผ่อนก่อนนะฮะเชิญตรง